บนพื้นผิวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งซ่อนอยู่แนวเกาะภูเขาไฟที่เรียงตัวเป็นรูปโค้งดุจจันทร์เสี้ยวอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรนำมาซึ่งแนวเกาะที่ทอดยาวนับพันกิโลเมตรจากการค้นพบล่าสุดในปี2024ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงอันน่าทึ่งระหว่างองค์ประกอบทางเคมีของมหาสมุทรและการก่อตัวของหินภูเขาไฟในแนวเกาะเหล่านี้ย้อนกลับไปถึง 2,000 ล้านปีเรื่องราวของหมู่เกาะภูเขาไฟได้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของโลกและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ได้ในกำเนิดเส้นทางแผ่นดินปริศนาที่มาของร่องลึกและหมู่เกาะภูเขาไฟรอบโลกครับหนึ่งวงแหวนแห่งพลังในศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ W.J. Soulas ได้ค้นพบรูปแบบที่น่าทึ่งของแนวเกาะภูเขาไฟที่เรียงตัวเป็นรูปโค้งโดยเฉพาะในบริเวณหมู่เกาะอาลิวเชียนและหมู่เกาะอินโดนีเซียตะวันออกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของเปลือกโลกนักธรณีวิทยาได้ค้นพบว่ารอบมหาสมุทรแปซิฟิกมีเส้นแบ่งพิเศษที่เรียกว่าเส้นแอนดีไซต์ซึ่งแบ่งเขตระหว่างหินภูเขาไฟ2ชนิดด้านนอกของเส้นจะพบหินแอนดีไซต์ซึ่งตั้งชื่อตามเทือกเขาแอนดีสส่วนด้านในจะพบหินบาซอลเป็นหลักการค้นพบนี้ได้นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของแนวเกาะภูเขาไฟที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นปัจจุบันเราพบแนวเกาะภูเขาไฟในรูปแบบที่หลากหลายบางแนวเป็นเกาะโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรเช่นหมู่เกาะมาเรียนานิวเฮบริดีสและหมู่เกาะโซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกบางแนวอยู่ใกล้ทวีปโดยมีทะเลตื้นขั้นกลางเช่นหมู่เกาะญี่ปุ่นและหมู่เกาะคูริวและบางแนวก็เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เช่นแนวภูเขาไฟในพม่าและสุมาตราลักษณะพิเศษของแนวเกาะภูเขาไฟคือการมีร่องลึกมหาสมุทรขนานไปกับแนวเกาะโดยที่ด้านที่โค้งออกสู่มหาสมุทรจะมีร่องลึกอยู่ด้านหน้าส่วนด้านที่โค้งเข้าหาแผ่นดินจะมีทะเลตื้นหรือแอ่งทะเลอยู่ด้านในทำให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น 2. ความลับปริศนาในชั้นหินใต้ทะเลหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดของแนวเกาะภูเขาไฟคือร่องลึกมหาสมุทรที่ทอดตัวขนานไปกับแนวเกาะโดยร่องลึกมาเรียนาเป็นจุดที่ลึกที่สุดวัดความลึกได้ถึง 11,034 เมตรแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือแม้จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแต่กลับไม่ใช่จุดที่ใกล้ศูนย์กลางโลกที่สุดเนื่องจากโลกไม่ได้เป็นทรงกลมสมบูรณ์ด้วยรัศมีที่ขั้วโลกนั้นสั้นกว่าที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ25กิโลเมตรกระบวนการก่อตัวของแนวเกาะเริ่มต้นที่ความลึกประมาณ100กิโลเมตรใต้ผิวโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรชนกันและมุดตัวลงสู่ชั้นแอสเทโนสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นหินหนืดใต้เปลือกโลกในอดีตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความร้อนจากแรงเสียดทานเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หินหลอมละลายแต่จากการศึกษาล่าสุดนั้นพบว่าน้ำต่างหากที่เป็นตัวการสำคัญในกระบวนการนี้จากการค้นพบในปี2024โดยแอแมนดาเบดนาริกและคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเลมีผลต่อการก่อตัวของหินภูเขาไฟในแนวเกาะมาตลอด 2,000 ล้านปีโดยเฉพาะสารประกอบสตรอนเชียมที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลซึ่งจะถูกดูดซับเข้าไปในชั้นหินใต้ทะเลก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะมุดตัวลงการค้นพบนี้ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการก่อตัวของภูเขาไฟและเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์มหาสมุทรย้อนหลังไปหลายพันล้านปีความร้อนและแรงดันใต้พื้นมหาสมุทรทำให้เกิดการแปรสภาพของหินโดยเฉพาะในบริเวณที่มีแร่เซอร์เพนทีไนซ์ซึ่งเป็นแร่ที่อุ้มน้ำได้มากเมื่อแผ่นเปลือกโลกมุดตัวลงลึกขึ้นน้ำจะถูกปลดปล่อยออกมาจากแร่เหล่านี้ทำให้จุดหลอมเหลวของหินลดต่ำลงส่งผลให้เกิดหินหลอมเหลวที่จะดันตัวขึ้นมาก่อตัวเป็นภูเขาไฟและเกาะในที่สุดผลการศึกษานี้ได้เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ข้อมูลจากหินภูเขาไฟเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์โลกไปถึงช่วงปลายมหายุคนิโอโพรเทอโรโซอิกที่พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเคมีของมหาสมุทรจากการค้นพบนี้เบดนาริกและคณะกำลังวางแผนที่จะศึกษาชั้นหินโอฟิโอไลท์ซึ่งเป็นชั้นหินที่เคยเป็นเปลือกโลกมหาสมุทรและถูกยกตัวขึ้นมาอยู่บนทวีปเพื่อทำความเข้าใจเคมีของน้ำทะเลที่มีอายุมากกว่า 1,000 ล้านปี 3. ชีวิตบนวงแหวนแห่งไฟการเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟในแนวเกาะเป็นกระบวนการที่น่าทึ่ง
เริ่มต้นจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ค่อยๆสะสมชั้นหินภูเขาไฟจนโผล่พ้นน้ำกลายเป็นเกาะเมื่อยอดภูเขาไฟอยู่เหนือระดับน้ำทะเลลักษณะการระเบิดจะเปลี่ยนไปอย่างมากการระเบิดจะรุนแรงขึ้นและกระจายเท่าฐานได้ไกลขึ้นเนื่องจากแรงดันน้ำที่เคยกดทับไว้หายไปตัวอย่างที่น่าสนใจของการกระจายตัวของเท่าฐานภูเขาไฟสามารถเห็นได้ชัดในหมู่เกาะเลสเตอร์แอนติลิสในทะเลแคริบเบียนที่ซึ่งลมตะวันตกพัดพาเท่าฐานส่วนใหญ่ไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้การสะสมตัวของตะกอนภูเขาไฟไม่เท่ากันระหว่าง2ด้านของแนวเกาะโดยพบว่าร้อยละ98ของวัสดุภูเขาไฟที่พบในฝั่งตะวันตกมาจากการไหลของตะกอนภูเขาไฟในขณะที่ฝั่งตะวันออกพบเท่าฐานที่ตกลงมาจากอากาศถึงร้อยละ60เมื่อภูเขาไฟพัฒนาจนเป็นเกาะที่สมบูรณ์จะเกิดการสะสมตัวของตะกอนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ชั้นหินบริเวณใกล้ปากปล่องภูเขาไฟที่หยาบและมีขนาดใหญ่ไปจนถึงชั้นตะกอนละเอียดที่ไหลไปไกลออกไปในทะเลนอกจากนี้ยังพบการสะสมตัวของหินปะการังและตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินภูเขาไฟสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสำหรับสิ่งมีชีวิตในกรณีของเกาะที่พัฒนาเต็มที่แล้วเช่นเกาะในประเทศญี่ปุ่นและเกาะเหนือของนิวซีแลนด์เราจะพบระบบนิเวศที่ซับซ้อนมีทะเลสาบที่เกิดในแอ่งภูเขาไฟเก่ามีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการจากภูเขาไฟใต้ทะเลสู่การเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ 4. วิวัฒนาการแห่งแรงกดใต้พิภพการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในแนวเกาะภูเขาไฟเกิดขึ้นในปี1949เมื่อนักวิทยาศาสตร์เอชเบนิออฟพบว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีความลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากฝั่งมหาสมุทรเข้าหาแนวภูเขาไฟโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าโซนเบนิออฟที่สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้ลึกถึง700กิโลเมตรซึ่งเป็นความลึกที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นถึงพลังมหาศาลในการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแผ่นดินไหวในแนวเกาะภูเขาไฟมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแผ่นดินไหวในพื้นที่อื่นโดยระนาบการเกิดแผ่นดินไหวจะเอียงทำมุมระหว่าง 30-70 องศาและมีความกว้างของระนาบประมาณ 20-30 กิโลเมตรการเกิดแผ่นดินไหวที่ความลึกมากกว่า70กิโลเมตรเป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากที่ความลึกระดับนี้แรงดันสูงควรทำให้หินไหลตัวแทนที่จะแตกหักตัวอย่างของพลังธรรมชาติที่รุนแรงสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ภูเขาไฟอนักกรากระตั้วในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราของอินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคมปี2018การเคลื่อนตัวของพื้นดินใต้ภูเขาไฟได้ก่อให้เกิดสึนามิที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า400คนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกภูเขาไฟและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยพลังอันมหาศาลนี้ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบเตือนภัยที่ซับซ้อนมีการติดตั้งเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟตลอดแนวเกาะภูเขาไฟเพื่อให้สามารถคาดการณ์และเตือนภัยได้ทันท่วงทีแม้ว่าการพยากรณ์ที่แม่นยำจะยังคงเป็นความท้าทายทางวิทยาศาสตร์แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของธรรมชาติช่วยเรานั้นสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ดีขึ้น 5. การเติบโตของวงแหวนมหัศจรรย์หมู่เกาะญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการเติบโตของแนวเกาะภูเขาไฟโดยมีเกาะใหม่เกิดขึ้นทุกไม่กี่ปีจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลนักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าในอีกหลายล้านปีข้างหน้าหมู่เกาะเหล่านี้จะรวมตัวกันกลายเป็นแผ่นดินพื้นเดียวเนื่องจากกระบวนการสร้างเปลือกโลกใหม่ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้เปลือกโลกมหาสมุทรค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเปลือกโลกทวีปการเคลื่อนที่ของแนวเกาะภูเขาไฟเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งบางครั้งแนวเกาะสามารถเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นดินใหญ่ได้ซึ่งอาจเกิดจากการที่โซนเบนิออฟในอดีตเอียงไปทางมหาสมุทรแทนที่จะเอียงเข้ามหาทวีปเหมือนในปัจจุบันส่งผลให้พื้นมหาสมุทรระหว่างแนวเกาะและทวีปหายไปทำให้แนวเกาะเคลื่อนที่เข้าหาทวีปในช่วงที่มีการแผ่ขยายตัวของพื้นมหาสมุทร